เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาณน,นาวาแสดงพระธรรมเทศนาพิธีบำเพ็ญกุศลสวยพระอภิธรรมอุทิศวาย,ยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าวาดวัดพิชยาหยาติการาม ที่ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยญ,ญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หุนกลางอดีตเจ้าวาดวัดพิชยญ,ญาติการามโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัญญาวา เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันพระเถระคณะเจ้าภาพโดยพระปรมเสนาบดีกรรมการมหาเถระสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าวาดวัดปทุมคงคาพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเจ้าวาดวัดไถ่พุทธคยาตลอดจนพุทธศาสนิกชนโดยดรวนิดาบดินพักดีกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทอัลเทอร์นทีฟเอเซนซ์จำกัดเป็นต้นร่วมในพิธี